สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทำบุญวันเกิดนั้นสำคัญชะไหนวันครบรอบวันเกิดเป็นวันสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะชาวพุทธนั้นนิยมทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมายาวนานการทำบุญวันเกิดนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อครั้งยังผนวดอยู่โดยทรงมีพระราชดำริว่าการที่คนเรามีอายุวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งโดยไม่ตายไปเสียก่อนถือเป็นลาภอันประเสริฐจึงควรยินดีและบำเพ็ญกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจึงทำให้เกิดการทำบุญวันเกิดที่เรียกว่าเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีการสวดมนต์เลี้ยงพระจำนวน10ลูกและถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในสมัยพุทธกาลด้วยว่าสมัยนั้นมีสามีภรรยาพาลูกน้อยไปหาพราหมณ์แต่พราหมณ์ทักว่าเด็กน้อยจะเสียชีวิตภายใน7วันและแนะนำให้ทั้งสองพาลูกน้อยไปหาพระพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ออกอุบายนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระปริตตลอด7วันอันตรายเมื่อถึงเวลาที่ภัยจะมาทำร้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากเด็กน้อยนอนฟังสวดพระปริตอยู่และด้วยพุทธานุภาพทำให้เด็กน้อยคนนั้นมีอายุยืนยาวถึง120ปีวิธีทำบุญวันเกิด1. ตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกี่รูปก็ได้แต่นิยมเท่าอายุของผู้เกิดหรือเป็นเลขมงคลเช่น9รูปเป็นต้น 2. บำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ 3. ทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระฟังพระธรรมเทศนา 4. ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 5. ทำทานต่อคนและสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยเต่าหรือบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์บริจาคเลือดเป็นต้น 6. รักษาศีลนั่งสมาธิกินมังสวิรัติ 7. กราบขอพรผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ให้กำเนิด 8. บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจของทำบุญวันเกิด 1. ท่านที่เกิดวันอาทิตย์หลอดไฟไฟฉายเทียนธูปอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลู 2. ท่านที่เกิดวันจันทร์ของที่เกี่ยวกับน้ำเช่นแก้วน้ำแจกันของที่มีลักษณะโปร่งใส 3. ท่านที่เกิดวันอังคารกรรไกรยาสีฟันแป้งสีฟันพัดลมกรรไกรตัดเล็บหรือของที่เกี่ยวกับโลหะ 4. ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันสมุดกระดาษปากกาดินสออุปกรณ์การศึกษา 5. ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนพัดลมเทปธรรมะยาแก้โรคลมยาหอมไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง 6. ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาโต๊ะหมู่บูชาหมอนหนึ่งคู่อาสนะ 7. ท่านที่เกิดวันศุกร์ของเป็นคู่ทูปหอมกัมยานหรือพวกเครื่องหอมต่างๆ 8. ท่านที่เกิดวันเสาร์ซื้อที่ดินถวายวัดลมกระเบื้องมุงหลังคาถวายปัจจัยบำรุงกุฏิห้องน้ำพระสงฆ์อาหารทำบุญวันเกิด 1. ท่านที่เกิดวันอาทิตย์อาหารคาวเป็นเมนูไข่เช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่พะโล้ไข่ลูกเขยและแกงกะทิเช่นแกงเขียวหวานต้มข่าเป็นต้นอาหารหวานไข่หวานมะพร้าวอ่อนน้ำกระเจี๊ยบน้ำขิงหรือเงาะเป็นต้น 2. ท่านที่เกิดวันจันทร์อาหารคาวเป็นพวกสัตว์ปีกและสัตว์น้ำเช่นไก่ย่างไก่ผัดพริกข้าวผัดปูทอดมันกุ้งป่าทอดแกงเผ็ดเป็ดย่าง
ข้าวหน้าเป็ดเป็นต้นอาหารหวานน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัทนมสดเผือกมันขนมเปี๊ยะลางสาดแก้วมังกรกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเป็นต้น 3. ท่านที่เกิดวันอังคารอาหารคาวประเภทเส้นเช่นขนมจีนวุ้นเส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วอาหารหวานฝอยทองสลิ่มลอดช่องทุเรียนละกำขนุนน้ำอัดลม 4. ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันอาหารคาวเน้นสีเขียวและหมูเช่นแกงเขียวหวานหมูทอดคะน้าน้ำมันหอยกุนเชียงผัดพริกหมูเป็นต้นอาหารหวานขนมปีกปูนเขียวน้ำฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสวย 5. ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอาหารคาวของหมักดองเช่นผักกาดดองอาหารกระป๋องแหนมไข่เยี่ยวม้าห่อหมกแกงใบยออาหารหวานจำพวกของดำเช่นขนมเปียกปูนเฉาก๊วยข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผลไม้ใหญ่เช่นทุเรียนขนุน 6. ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีอาหารคาวแกงเลียงผัดบวบน้ำเต้าผัดฟักเป็นต้นอาหารหวานแตงโมแตงไทยน้ำผลไม้สีแดงน้ำส้มน้ำมะตูมน้ำว่านหางจระเข้ส้มสาลี่เป็นต้น 7. ท่านที่เกิดวันศุกร์อาหารคาวของหอมของหวานเช่นข้าวหอมมะลิผักกาดหอมยำรวมมิตรใส่หอมใหญ่แกงส้มต้มจืดใส่หัวไชเท้าเป็นต้นอาหารหวานน้ำเก๊กฮวยเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งกิมจูน้ำมะพร้าวเผาเงาะเชื่อมเงาะลอยแก้วเป็นต้น 8. ท่านที่เกิดวันเสาร์อาหารคาวประเภทขมและเปรี้ยวเช่นต้มจืดมะระยัดไส้น้ำพริกต่างๆทั้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวแกงส้มมะลุมเป็นต้นอาหารหวานลูกตาลเชื่อมหม้อแกงกาแฟชาโอเลี้ยงมะตูมเชื่อมสับปะรดมะละกอเป็นต้นการทำบุญอายุการทำบุญอายุนี้นิยมทำกันเป็นช่วงอายุเพื่อแก้เคสเสริมดวงชะตาบารมีในช่วงอายุดังนี้อายุ25ปีหรือเบญจเพสซึ่งถือว่าเป็นเศษ1ส่วน4ของชีวิตอายุ50ปีถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตและรอบอายุทุก12รอบตามปีนักษัตรสิ่งของที่ต้องเตรียมสำหรับทำบุญอายุเทียนที่ทำจากขี้ผึ้งอย่างดี2เล่มเล่มแรกหนัก9บาทมีไส้ยาวเท่ากับรอบศีรษะของเจ้าภาพจำนวน33เส้นอีกเล่ม1สูงเท่าตัวเจ้าภาพไส้ทำเท่าอายุเช่นอายุ25ก็ใช้ไส้25เส้นเมื่อจุดเทียนแล้วห้ามให้เทียนดับผ้าขาว1ผืนสำหรับสวมใส่บัตรพรีเทวดาหรือที่เรียกว่าบายสีตกแต่งด้วยธงสีประจำวันของเทวดามีรูปเทวดาบัตรละองค์ใส่อาหารคาวหวานข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนประดับให้สวยงามจำนวน9บัตรโดยแบ่งออกเป็นบัตรผีเทวดา3ชั้น8บัตรเพื่อตั้งบูชาเทวดาทั้ง8ทิศบัตรผีพระเกศ9ชั้น1บัตรพิธีทำบุญอายุนิมนต์พระสงฆ์ตามจำนวนที่เห็นสมควรอาจจะเท่าอายุหรือ9รูปก็เพียงพอเชิญพราหมณ์มาเป็นผู้ทำพิธีวางบัตรผีเทวดาหรือบายสีประจำทิศต่างๆทั้ง8ทิศเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ทั้ง9องค์รับศีลและฟังพระสวดพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรอพระเดินทางกลับจึงมีการเลี้ยงฉลองได้วันลุงขึ้นถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์จากนั้นนุ่งขาวห่มขาวอาบน้ำมน
โดยให้ผู้ใหญ่รดน้ำอวยพรเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามสีประจำวันเผื่อเป็นสิริมงคลรับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นทำบุญวันเกิดที่ไหนดีปกติแล้วการทำบุญวันเกิดส่วนใหญ่มักจะเลือกทำกันที่วัดใดวัดหนึ่งตามความสะดวกจากนั้นจึงทำทานเพื่อมอบโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยกว่าถือเป็นการให้ที่ได้บุญมากดังนั้นการทำทานจึงเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญวันเกิดโดยสถานที่น่าสนใจสำหรับทำทานเช่นหมู่นิธิต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นต้นถึงแม้ว่าหลายท่านจะนิยมฉลองวันเกิดกันอย่างเรียบง่ายโดยการตักบาตรหรือเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่หากรู้จักแบ่งปันโดยการทำบุญทำทานและเป็นผู้ให้เชื่อเถอะว่าวันเกิดในทุกๆปีของท่านจะยิ่งมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นโดยเฉพาะความสุขทางใจที่ของขวัญใดๆก็ไม่สามารถเทียบได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำบุญวันเกิดนั้นสำคัญชะไหนถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ